และพาร์ทนี้คือตอนจบของ One Piece นะครับ One Piece ทั้งหมดแล้วคุณจะได้รู้ว่า One Piece เนี่ยคืออะไรคลิปนี้เป็นยังไงไปดูเลยครับฝากกดไลค์ให้ตอนจบให้ผมหน่อยนะครับขอ 1,000 ไลค์ได้มั้ยทุกคนไปดูกันเลยสวัสดีครับน้องๆทุกคนครับวันนี้อยู่ใน Minecraft One Piece อีกเช่นเคยนะครับจากที่คำถามตอนแรกที่เราโหวตกันนะครับให้ทุกคนโหวตกันว่าอยากให้พี่ใช้ดาบอะไรระหว่างเอ็ดมะกับดาบเล็กๆของมิฮอคก็คือดาบมิฮอคไนฟ์ซึ่งทุกคนโหวตกันมาว่าอยากให้ผมใช้มิฮอคไนฟ์พอตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเราเลยจะเปลี่ยนมาใช้มิฮอคไนฟ์ดูนะครับผมแล้วก็เอ็ดมาก็ทิ้งมันไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วตอนนี้เราต้องทำภารกิจนะครับก็คือว่าเราต้องหาซาโบยเจอแล้วเอาผลพิศดารเนี่ยผลไฟไปให้ซาโบยให้ได้นะครับนี่เป็นไงเขาเรียกว่าเป็นภารกิจที่น่าอัศจรรย์หันการันยอนะครับแต่ว่ามอนสเตอร์หรือว่าอะไรสักอย่างที่นี่นะครับมันเกิดช้าๆแบบนานๆมันเกิดทีนึงนะครับเลยไม่ต้องใส่ใจแล้วตอนนี้ผมก็มีท่าเดินจันทราแล้วนะครับไอ้เหยียบจันทรานี่นี่เป็นไงก็คือแบบเราไม่จำเป็นที่จะต้องต่อบล็อกสูงนะครับเราก็สามารถกระโดดสูงได้แล้วนะครับเรียกว่าสบายบรือมากๆนะครับช่วงนี้นะฮะโอเคตอนนี้ก็คือแบบรอพวกมอนสเตอร์กระจอกกระจอกหรือว่าแบบอะไรสักอย่างเกิดก็ได้ครับเกิดมาเราก็ค่อยไปหาพวกเขาแล้วก็ฆ่าพวกเขาทิ้งนะครับแล้วเราก็จะมีเรือลำนี้นะครับเป็นเรือของ S ที่เราเคยฆ่า S แล้วก็ได้มานะครับนะครับก็เป็นเรืออยู่โจมของ S นะครับที่ S ใช้ในการขับนะครับผมนะก็จะเป็นเรือที่แบบว่องไวมากนะครับมีความไวสูงโอเคภารกิจของเราในวันนี้นะครับนอกจากตามหาซาโบคือผมจะทำการไล่ฆ่า7เทพโจรสลัดให้หมดนะครับอันนี้คือภารกิจหลักเลยนะครับตอนนี้เราทำการเจอเอสมัดอัคคีนะครับแน่นอนว่าเอสมัดอัคคีเรามันมีภารกิจที่ผมต้องฆ่าเอสมัดอัคคีอยู่ก็จัดการแล้วกันนะเรียบร้อยครับเอสมัดอัคคีไม่ยากขนาดนั้นชิวๆนี่ไงซาโบผมเจอซาโบแล้วผมเจอซาโบแล้วซาโบเอาผลไปเรียบร้อยครับตอนนี้เราผลให้ซาโบเรียบร้อยแล้วครับผมเอาล่ะผมถึงผมได้ผลซาโบไปแล้วแต่ซาโบยังตีผมไม่หยุดเลยว่ะหน้าลำคาญอุตส่าห์ให้เราอุตส่าห์ให้ผลไฟกันนายไปแล้วซาโบเว้ยเนยแกกะซาโบใจเย็นดีซาโบนี่ไงรู้สึกซาโบไม่ใจเย็นนะครับซาโบผมไม่อยากคุยกับผมเท่าไหร่ฉะนั้นก็ในเมื่อซาโบไม่ค่อยอยากคุยกับผมก็จมน้ำตายไปแล้วกันเนาะปั๊บตัวอะไรอ่ะฮอกโคไดเจ็ดเทพโดนตัดอีกแล้วเหรอโอ้ยเจ็ดเทพโดนตีนัดเดียวตายบาดไปแล้วเจ็ดเทพจริงปะเนี่ยโอ้หรือว่าผมเก่งกว่าเจ็ดเทพแล้ววะแม่พร้อมตอนนี้ผมว่าเก่งกว่าเจ็ดเทพแล้วสินะแน่นอนอยู่แล้วล่ะคนที่กำจัดราชาโจรสลัดได้มันจะไปเท่าเจ็ดเทพได้ยังไงเฮ้ยทุกคนร้านนี้มีสีที่รับแลกโยรุใช้เอเมอรัลด์564แล้วก็ไดมอนด์อีก50ครับในการแลกโยรุหุยเชตเต้ตอนนี้ผมก็สามารถที่จะแบบเตรียมแลกโยรุได้แล้ววะบ้านผมมีของครบเปล่าวะลืมไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมมีโยรุนี่คือเนี่ยเอเมอรัลด์อะครบแต่ไดมอนด์อะไม่มั่นใจครับเพราะเอาไปทำเป็นนั่นหมดแล้วเออเนาะไดมอนด์คือไม่มั่นใจเลยครับไดมอนด์ไม่น่าครบว่ะเพราะว่าเอาไปทำเป็นเนี่ยกุญแจหมดแล้วดิตัวเลยแม่งระเบิดบ้างกูอีกวะโอเคครับมาผลแรงน้ำถ่วงอยู่ไหนนี่ครับผลแรงน้ำถ่วงขอลองดูหน่อยแล้วกันนะว่าผลเนี่ยมันจะขนาดไหนเอาไปทั้งหมดมาเลยครับเตรียมเลยถ้าเกิดได้เพชรครบผมจะไปเอาโยรุแน่นอน 100% มาผลแรงน้ำถ่วงครับกินวับนี่เอาเว้ยลองใช้ดูครับผลแรงน้ำถ่วงเอ็กวับนี่นี่โอ้โหทำให้แรงน้ำถ่วงอันนี้น่าทำให้แถวๆนี้หนักขึ้นนะครับกด C อ่ะยังไม่ทันทำเลยดีกว่ากด B อ๋อกด B ต้องใช้ดาบนี่ปุ๊บอุ้ยดาบระเบิดแรงน้ำถ่วงนี่เองน่าจะมีใครตีกับเบดูซ่าของล่างแน่เลยใช่ไหมวันนี้ไงอาคายุทธอีกแล้วเหรอไอ้กล่าวว่าอาคายุทธนี่ผลแรงน้ำถ่วงไปกินไปนี่ออกไปเลยพลังแรงน้ำถ่วงเรียบร้อยอาคายุทธไม่ทำอะไรไม่ได้หรอกนายโดนพลังแรงน้ำถ่วงเข้าไปแล้วเพื่อนนายน่ะอ่อนหัดเกินไปอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าอาคายุทธเนี่ยจะเที่ยวกับผมมันเป็นไปไม่ได้ Holy เดี๋ยวนะผมเจออมุกุสมงกุสได้โอ้พระเจ้าผมเจออมงกุสเต็มเลยเฮ้ยนี่มันไอ้งูนี่นึกว่าไอ้งูที่ไม่มีวันตายครับผมอยากรู้ว่าผมจะซัดทีเดียวจอดไหมปลาผลแรงน้ำถ่วงอุ้ยไม่เจ็บเหมือนกันนะเนี่ย5 minutes later เฮ้ยครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะล่ามันออกจากน้ำไปแล้วนะครับพอมันออกจากน้ำเมื่อไหร่นะครับนี่แหละวันตายของไอ้เจ้างูตัวนี้แล้วก็เอาของมาให้ผมซะนั่นคือหัวใจของมันได้ป่ะมีป่ะหัวใจมันได้มาไหมอ่ะได้มาแต่เขี้ยวโอ้หัวใจไม่ได้เฮ้ยนี่มันคุมะนี่หว่าทุกคนผมเริ่มการเจอคุมะแล้วครับอันนี้อีกหนึ่งใน7เทพโจรสลัดตามภารกิจวันนี้เดี๋ยวไปตบ7เทพกัน7เทพโจรสลัดคุมะโอ้เจ็บจุเบ้มาโดนกราวิตี้หน่อยถ้าสูงสุดครับคือการลากเขาเลยนะอุกกาบาตตกออกมาใช่ป่ะนี่อุกกาบาตตกตูมตูมตูมไม่เจ็บเลยหรอคุมะผมว่าเราฆ่าเขาเลยดีกว่าเนาะไม่น่าจะต้องอะไรละเอาละฆ่าเขาเลยกันเทวะอสันว้าวโว้โว้ผมเจอนี่ว่ะลูฟี่2ปีเรียบร้อยเฮ้ยนี่มันลูฟี่ภาควันโน่ปาบเจ็บไหมก็น่าเจ็บอยู่ก็น่าเจ็บอยู่อืมระดับมันคนระดับกันเฮ้ยกลายเป็นนี่แล้วว่ะเปิดเกียร์4เปิดเกียร์4เฮ้ให้มันสนุกงี้หน่อยถูกว่ะไปโอ้ลูฟี่ลูฟี่เกียร์4ลูฟี่เกียร์4ไหนขอดูหน่อยว่าเกียร์4มันจะขนาดไหน
เทวาอาสันนี่เทวาอาสันโอเคครับเกือบตายเหมือนกันแต่เกียร์4ก็เล่นเอาซะแบบยากเลยนะเนี่ยยากอยู่ยากอยู่ไม่ใช่สู้ง่ายสู้ยากเลยแหละต้องยัดเทวาอาสันนั่นเองงั้นผมไม่น่ารอดอุ้ยอุ้ยตอนนี้ผมเจอนี่ว่ะลูฟี่4จักรพรรดิไหนลูฟี่4จักรพรรดิหรออยากลองเหมือนกันว่ะลูฟี่4จักรพรรดิมันจะสู้ผมได้หรือเปล่าเทวาอาสันเฮ้ยเทพนิกะโอ้เลยโอ้ my god เทพนิกะไหนเทพนิกะเทพนิกเทพนิกะขอดูหน่อยดิเทพนิกะจะขนาดไหนฮะไม่ไงเทพนิกะว้าวเทพนิกะเทพนิกะเทพนิกะเอางี้แล้วกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมัดหมัดเกียร์4หมัดเกียร์4ครับผมมาเทพนิกะก็คือไม่ใช่เล่นๆน่ะก็สมแล้วที่เป็นเทพนิกะครับมันก็โดนท่านี้แล้วกันนะต่อยรัวๆปา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 เรียบร้อยผมไม่รู้จะพูดคำใดแล้วอ่ะผมได้ผลใหม่มาว่ะผลโกโลโกโลโนมินะครับหรือว่าผลน้ำแข็งนะครับโอเคครับซื้อแล้วผมก็ต้องลองกินผลน้ำแข็งหน่อยนะครับผลน้ำแข็งว้าโอ้ผลน้ำแข็งขอดูความสามารถของผลน้ำแข็งกันหน่อยแล้วกันนะครับผลน้ำแข็งในหมดนี้มันจะขนาดไหนป้าบโอ้แรงอยู่เอ้ยไม่ใช่ผลน้ำแข็งนี่ผลไฟฟ้าเหรอผลไฟฟ้าผลไฟฟ้าเฮ้ยนึกว่าผลน้ำแข็งแต่ว่าพูดถึงผลน้ำแข็งนี่ผมยังไม่เจอนะผลน้ำแข็งในนั่นอ่ะผมต้องตามหาหมู่บ้านอาลองเยอะแล้วเพราะว่าลูฟี่แม่งโผล่มาจากไหนวะเนี่ยโอเคครับตอนนี้ถึงเวลาแลกโยรุกันแล้วครับนะดาบที่แรงที่สุดโยรุแล้วทำไมมันดาเมจแค่10น่าจะดาเมจปั๊กแต่ไม่เป็นไรครับโยรุดาบที่แรงที่สุดอยู่ในมือของผมแล้ว What a deal โอเคครับได้โยรุมาแล้วผมก็คงไม่ต้องเกรงกลัวสิ่งใดแล้วนะครับตอนนี้ไหนขอลองต่อยอันนี้โยรุป้าบหูโคตรแรงไม่ได้อย่างนี้ดูวะเอาเข้าไปเอาเข้าไปรอเอาเข้าไป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 เทวาอาสันเอาหายแล้วเหรออุ้ยอยู่นู่นยังไม่ตายไม่ตายเลือดยังเหลืออยู่สงสัยลูมหนีทันเอาใหม่ครับเทวาอาสันกลายเป็นกล่องไปแล้วเนี่ยเป็นศึกตัดสินของผมแล้วล่ะว่าใครจะโหดที่สุดนะครับในตอนนี้เพราะนี่น่าจะเป็นตอนจบแล้วเพราะผมต้องเจอกับสุดยอดแชงคูดผมแดงโยว่าไงแซงคูดแม่2ปีก่อนด้วยนะโอ้เอาเว้ยว่าไงแซงคูดมันได้ยี่สิบวะโอ้ยแรงอยู่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแสงคูดแม่อันนี้น่าจะเป็นแสงตอนที่แขนยังไม่ขาดนะครับแขนยังไม่ขาดเทวาอาสันก็คงจบแล้วมั้งไม่ตายอีกหรอว้าวเทวาอาสันเรียบร้อยครับแสงคูดไปแล้วโดนเทวาอาสันไปแล้วโอเคครับตอนนี้เราจะเจอกับน้องอุตานะครับน้องอุตาโอ้โหอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยแปลงร่างด้วยเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปตีเข้าไปนั่นน่ะฮาคิราชาเรียบร้อยก็แค่นี้แหละครับฮาคิราชาจบแค่ตอนนี้ก็จะมีผลนี่นะครับผลเฮียโนมินะครับหรือว่าผลน้ำแข็งของเรานะครับเปลี่ยนร่างผลน้ำแข็งหน่อยตาปุ๊บอันนี้ทำอะไรอ่ะเอามาจิ้มเหรอจิ้มไงจิ้มผมยังไม่รู้เลยมันจิ้มยังไงไม่ได้จิ้มได้อยู่แหละโอเคครับก็ผลน้ำแข็งของเราก็ความสามารถของพี่แกก็น่าจะเป็นความสามารถง่ายๆนะครับความสามารถก็แบบว่ากด X อ่ะเดินน่าจะเป็นน้ำแข็งนะครับใช่ปะเดินบนน้ำได้นะจากที่ผมคิดนะใช่ปะเออใช่กด X เดินบนน้ำเป็นน้ำแข็งครับจริงด้วยจอดอันนี้ชอบอันนี้แบบเป๊ะเลยชับชอบมากกด C ครับคือปั่นจักรยานน้ำแข็งครับไหนสร้างจักรยานยังไม่เจอจักรยานสักอันเลยจักรยานกูอันนี้ไงจักรยานน้ำแข็งโอ้ปั่นจักรยานน้ำแข็งได้เออว่ะเอาเหมือนได้กระตือแล้วมันเริ่มเหมือนกระตือแล้วเริ่มกระตือแล้วอ่ะกดชิปพอดิสเมาส์ครับกูไม่อยากขับจักรยานแล้วโอเคต่อไปกด V ครับเพื่อใช้นี่มือทำลายน้ำแข็งครับสกิลสุดท้ายคือ G ครับก็คือการสร้างน้ำแข็งนี่เป็นการแช่แข็งครั้งใหญ่นะครับโอเคอันนี้คือสกิลทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผลที่เอะหรือว่าผลน้ำแข็งของเรานั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าตอนนี้เราจะเป็นต้องไปนี่ก่อนนะครับไปบนเรือ going merry ครับเพื่อทดสอบพลังของผลน้ำแข็งของเรานะครับว่ามันแรงแค่ไหนไปปังกูก็แรงอยู่นะจริงอ่ะผมมันก็แรงอยู่นะไม่แย่นะจักรยานน้ำแข็งขับชนได้ไหมขับชนไม่ได้โคตรนุ๊บจะได้ครับผมรู้ว่าขับชนได้มากดวีตีโคตรตีซันจิตายป้าไปแล้วนี่ต
่อไปครับลองท่าสกิลจีครับสกิลจีไม่ลองเลยสกิลจียังไม่ลองเลยแต่ผมมีนี่อยู่บทเพลงของทศมิวสิค่านะครับอันนี้คือบทเพลงที่เราเป็นที่จะต้องมีผลของอุตะอุตะก่อนนะครับถ้าเกิดผมมีผลอุตะอุตะเมื่อไหร่นะครับผมเวลาที่ผมใช้เจ้าบทเพลงนี้นะครับบอสตัวสุดท้ายของเกมก็จะปรากฏออกมานะครับนั่นคือทศมิวสิค่านะครับแล้วลองกดจีดินี่โอเคครับไม่ทำให้เป็นน้ำแข็งหมดนะครับแพ้ของนับดับที่หลังเป็นอันอัปยศไปเฮ้ยหลับหลักก่อนเลยนะการที่เราจะหาก็คือว่าเราต้องตีพวกบอสไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งเก็บกล่องทองไปเรื่อยใช่ไหมทุกคนอันนั้นอ่ะคือมันจะเป็นวิธีเดียวนะครับที่คุณจะได้ตัวทอมบิสก้ามาแบบใสสะอาดพูดว่าใสสะอาดนะครับแต่แน่นอนว่าระดับเราแล้วผมขออนุญาตใช้แลกเปลี่ยนเท่าเทียมกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมก็เปิดมาจนมันได้แบบได้เนี่ยได้โอมิวสิกสกอร์ไปแล้วว่ะผมขอแล้วกันขอเกมหมดนะครับรอบนี้อันนี้ผมขอเกมหมดจริงๆนะครับเพื่อทำการอัญเชิญบอสตัวสุดท้ายของเกมออกมานะครับนั่นคือโทสมิวสิก้านะครับนี่ตัวนี้แหละครับโทสมิวสิก้าอัญเชิญเอ้ยเอ้ยหนวดขาวหนวดขาวโอเคถึงเวลาครับอัญเชิญโทสมิวสิก้าออกมาว้าวให้มันได้อย่างนี้ดูว่าอันนี้แหละครับบอสสุดท้ายโทสมิวสิก้าฟ้าข้างนอกก็ร้องข้างในก็โหดแล้วขอดูหน่อยดิว่าพลังโอ้ว้าว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 กำลังจะพูดเล่นๆเลยพลังมันจะโหดขนาดไหนท่าทางน่าจะโหดจริงฮะขอกินน้องเลปเปิลแล้วกันโอเคหากี้ราชันน่าจะสู้ไม่ไหวครับผมว่าต้องใช้โอ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 ้ไปสายฟ้าเรียบร้อยครับเป็นร่าง2เอาล่ะโทษพิสุทธิ์ฆ่าร่าง2ครับว้าวมาขอพลังของเอเนลหน่อยพลังเอเนลโอ้ยเจ๋งจริงโทษพิสุทธิ์ฆ่าเอาล่ะถึงเวลาแล้วครับแถมมาอาสันร่าง3นี่ร่าง3นะครับร่าง3ก็จะโหดๆหน่อยว้าวๆๆๆๆโอ้โหต้องกินต้องกินแอปเปิ้ลอะต้องกินแอปเปิ้ลในชาร์จไม่งั้นไม่น่าไหวว่ะแม่งตัวนี้มันโหดจริงไม่แปลกใจครับว่าทำไมแสงหนึ่งต้องผนึกมันเอาไว้นี่ไงเทวาอาสันทำอะไรไม่ได้เลยว่ะต้องใช้พลังของผมพิศาจแล้วพลังของผมพิศาจของผมที่แรงที่สุดก็นี่แหละไอ้เจ็บหน่อยเถอะโอ้ยพลังผมน้ำแข็งแช่แข็งหน่อยแช่แข็งได้ไหมไม่น่าแช่แข็งได้นี่ไงเรียบร้อยครับต้องใช้พลังสายฟ้าของเอเนลครับในการจัดการทอนมิวสิก้าไม่งั้นบ่ไหวเด้อพลังผลแบบผลดอกไหนคือตีไม่เข้าเลยครับนูบมากโอเคครับก่อนที่เราจะจบกันผมจะลองใช้กุลผลกุลาหรือผลสั่นสะเทือนนะครับใช้คู่กับไบเซนโตนะครับมาดูว่าความสามารถของพี่แกเนี่ยจะเป็นความสามารถอะไรนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นความสามารถที่แบบว่าแรงอยู่นะครับนี่อยากรู้พลังผลสั่นสะเทือนของพ่อสะเทือนเช็คเดอะเวิลด์ครีผลสั่นสะเทือนของพ่อโคตรแรงสมแล้วครับที่เป็นผลสั่นสะเทือนของพ่อมานี่คิดมาคิดไปนู่นแล้ววะทำไงดีโอเคครับตอนนี้เราก็ฆ่าบอสทุกตัวที่อยู่ในมอดของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือมันไม่มีบอสตัวไหนหลงเหลือแล้วจริงๆนะทุกคนผมสาบานเลยนี่ครับทุกคนดูดิคือแบบขนาดลูฟี่เกียร์ห้ามยังทำอะไรผมไม่ได้คือเหมือนว่าเขายังไม่ได้ใส่ AI อะไรเข้ามานะครับสำหรับมอดนี้นะครับคือแบบมอดนี้มันอัปเดตแค่แบบเล็กๆน้อยๆแต่พวก AI แล้วพวกนี้คือเขายังไม่ได้ใส่เลยมาเลยครับคุณเห็นไหมอ่ะผมว่าตัวแบบบอสสุดเลยนะโกดีโรเจอร์ใครก็รู้ว่าโกดีโรเจอร์คือโคตรบอสอ่ะเนี่ยด้วยความสมบัติของฉันเหรอเอาไปสิโกดีโรเจอร์คือถ้าเกิดผมคุยกับมันผมจะถูกวาร์ปมาใช่ไหมเนี่ยโกดีโรเจอร์เนี่ยสมมติผมตีโรเจอร์ผมก็ตีไม่ได้เลยนะผมสามารถที่จะคุยกับโรเจอร์ได้ไงอะไรเงี้ยกับคุยกับโรเจอร์ปุ๊บนายอยากได้สมบัติเหรออยากได้ก็ไปหาเอาสิแล้วผมก็จะวาร์ปหนึ่งเลยตอนเนี้ยปั่นดีชอบอันเนี้ยอ่ะไคโดอืมไคโดนี่คือแบบป้าบป้าบตายผมลองผลพิศดารเอานะกราฟวีรบุรุษกองทัพเรือก็ยังตีผมไม่เข้าอ่ะคุณดูดิวีรบุรุษกองทัพเรือตายคิงเซอุสเนี่ยซูสกับพรมีเทอุสเนี่ยบิ๊กมัมเนี่ยเซนโกคุนี่ไงแต่ผลพระแล้วไงก็จบเหมือนเดิมครับผลพระแล้วไงก็จบเหมือนเดิมนะครับโอเคก็ไม่มีแล้วนะครับสำหรับวันพีซเจอใหม่นะครับในคอมโบมอนนะครับที่กำลังทำซีรีส์อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นต่อไปก็น่าจะเป็นจูจูสุไคเซนนะครับจบจริงเหรอมีแค่ที่จริงเหรอวันพีซอ่ะผมนี่ไม่เจอวันพีซเลยวันพีซคืออะไรวะผมจะลองคุยกับโรเจอร์อีกรอบดีกว่าวันพีซคืออะไรโรเจอร์วันพีซคืออะไรผมลองกดวาร์ปไปคุยผู้วาร์ปอีกรอบแล้วกันนะวาร์ปเดี๋ยวด้วยสมบัติแล้วไปดิเอ้ยโกดีโรเจอร์ส่งผมมาที่ไหนเนี่ยเอ้าพี่เบนพี่มาที่นี่ได้ไงเนี่ยว่าไงมอนนายรู้ไหมสิ่งที่ดีที่สุดในทุกช่วงเวลาและมีเพียงหนึ่งเดียวน่ะมันคือความทรงจำยังไงล่ะความทรงจำเหรอพี่ถึงมันจะดีหรือร้ายก็ควรยินดีกับมันไว้เถอะครับพี่ลองดูข้างหลังดิฮะอะไรพี่เบนอู้กล่องวันพีซความทรงจำ
เอ้าแล้วพี่เบนหายไปไหนอะหรือว่านี่คือความทรงจำทุกคนที่เคยอยู่ทุกคนที่เคยจากยินดีกับทุกสิ่งผมพอเข้าใจแล้วถึงทุกคนที่เคยจากไปเพื่อนผมพี่น้องผมวันพีซน่ะคือความทรงจำสินะเดี๋ยวอีกทิ้งเคยฟุกุมะมิซุ